สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวรอชมหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกเพชรยินดีนะครับมาตอนนี้ทางด้านสิวราชพอหลักบุญนะครับเป็นต่อและราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับการชูมือเลยนะครับเพราะว่าทางด้านศิลปะไทยสิจาอุ้มนะครับหมดแรงตั้งแต่ยก4แล้วนะครับยก5นี่ก็มีเสียวนะครับมาเตะขาได้2ทีนะล้มไป2ทีเลยนะแต่ว่าปลายยกก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นเอกชนะครับทางด้านศิวราชพอหลักบุญนะชนะคะแนนทางด้านศิลปะไทยสิจาอุ้มนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมผู้ชนะกันนะครับผู้แพ้แอดมินน่าจะไม่ทันนะขออภัยในไลฟ์เมื่อกี้ด้วยนะครับโอ้โหมีปัญหาต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะไม่ใช่พี่ขอสัมภาษณ์ทีนึงสัมภาษณ์ทีนึงเป็นไงบ้างครับน้องชายวันนี้เสียใจมากครับโอ้ยเรารู้ตัวกี่วันครับรู้ตัวแค่3วันสามวันมาแทนเหรอไม่ฮะไม่ครับมานี่ก็เป็นหลังเกมครับทางพี่เลี้ยงไม่ให้มีสัมภาษณ์ไม่เป็นไรนะไว้ว่ากันใหม่นะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันดีกว่านะครับสวัสดีคุณชัยนะครับสวัสดีคุณชัยนะต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหสัมภาษณ์มุมนู้นเงินไม่ได้พี่เลี้ยงนี่มาเอาตัวไปก่อนนะไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่พี่เลี้ยงครับแอดมินบังคับไม่ได้นะพี่เลี้ยงไปครับก็เข้าใจครับเดี๋ยวหาคู่ชนะสักคู่นะผมเข้าห้องพักไปหรือยังพี่ครับมุมแดงเข้าไปยังพี่หรือแค่ผู้ชนะไม่มายังไม่มาใช่ไหมไม่มาฮะคือลืมแค่ไม่เอาชีหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่เห็นหมดแล้วครับครับพี่เดี๋ยวรอมุมแดงสักครู่นะครับโอ้โหน่าจะไปรับอาชีพนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่นะไปแล้วก็ฉีดครับแดงเมื่อกี้น้องบีมายังน้ำหนักช่างเมื่อเช้า137ปอนด์เท่ากันเด็กใหม่ผู้ชี้ขาดครับเป็นปีได้คะแนนทั้ง3ท่านได้แก่ชนิดเทียบเท่าไหร่6ไทยเป็นรองในกลุ่มและจีนและเด็กเสียรับทั้งกลุ่มแฟนมวยใจรอสักครู่นะครับผู้ชนะมาแล้วนะครับทางด้านสิวราชนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องกันหน่อยครับวันนี้แอดท่าคู่เอกมาแล้วเอาเชื่อเรื่องนี้ถ่ายรูปไป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 ถ
พอได้เอาเลยสวัสดีครับน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างสามยกแรกนี่อึดอัดไหมครับอึดอัดครับเรามั่นใจช่วงยกไหนครับยกสี่ยกสามยกสามยกสี่ยกสามยกสี่โอ้โหชนะจนล้นเลยนะวันนี้ได้เงินฉีดเท่าไหร่ครับน้องสองหมื่นครับสองหมื่นได้จากใครครับจากเซียนมวยเซียนมวยได้จากเซียนมวยเนาะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจครับไม่พอใจเท่าไหร่ครับฮะไม่พอใจเท่าไหร่ครับไม่พอใจตอนไหนตอนล้มบ่อยล้มบ่อยตอนยกช่วงยกห้าเนาะครับเราไปพลาดอะไรเราไปพลาดโดนแล้วตีขาโดนเตะขาดีนะผู้ต่อสู้เรานี่ปล่อยนะถ้าไม่ปล่อยนี่อาจจะพลิกได้นะเดี๋ยวมาดูพี่เลี้ยงกันหน่อยครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับน้องก็เพิ่งมาไฟแรกครับมาไฟแรกประสบการณ์ไฟแรกก็ถือว่าดีครับก็ฝึกซ้อมกันแล้วก็มากันกับทีมงานทางเชียร์วุฒิพลคุณเพิ่นติดต่อมาให้มาต่อยก็ลองดูครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนาะอาจจะมีไฟต่อไปเรื่อยๆวันนี้พอใจผลงานน้องไหมครับก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ว่าเพราะคุณชกครับยังเก้งกล้างอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวจะให้นิ่งให้นิ่งกว่านิดนึงก็จะดูดีกว่านี้ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามน้องหน่อยครับครับผมฝากแฟนมวย FC หรือว่าชาวจังหวัดเลยนะครับที่เป็นแฟนมวยก็ฝากติดตามค่ายมวยพลคุณแล้วก็ที่สมานอ้อที่ส่งเข้ามาต่อยในกรุงเทพครับผมขอบคุณมากครับน้องชายฝากแฟนมวยช่วยติดตามนะครับไฟหน้าแฟนมวยจันจุดช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับสมุนท้องอยู่ไหนก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านศิวราชพอหลักบุญนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านแอดมินลืมชื่อนะครับมุมน้ำเงินขออภัยนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับสุดเพชรยินดีนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์สดคู่ที่6ให้ชมอีกรอบนะครับแฟนมวยรอติดตามได้เลยครับตะวันฉายยังไม่ชกครับรอดูอยู่ก็จะชกประมาณ3ทุ่มครึ่งนะถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณครับ